เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับหน้าที่ของพญานาคพญานาคสัตว์กึ่งเทพที่เรารู้จักกันดีตามความเชื่อแล้วเชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงแต่ยากที่ใครจะมองเห็นด้วยตาเปล่าผู้ที่จะสามารถมองเห็นพญานาคได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มียานทิพย์หรืออาจมีเวรกรรมผูกพันกันมาหรือไม่ก็เป็นผู้ที่พญานาคต้องการจะปรากฏให้เห็นเท่านั้นพญานาคนั้นเชื่อว่าเกิดจากผู้ที่ทำบุญเจือด้วยราคะคือการทำบุญด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์และหวังผลตอบแทนจากการทำบุญนั้นๆจึงทำให้เกิดอกุศลบุญขึ้นเมื่อตายไปจึงไปเป็นพญานาคนั่นเองตามคติความเชื่อสมัยโบราณและในพระไตรปิฎกเชื่อว่านอกจากพญานาคจะสามารถแบ่งออกเป็นหลายตระกูลและหลายชนชั้นวรรณะแล้วพญานาคต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องเฝ้าปฏิบัติไม่ให้ขาดตกบกพร่องเพราะหน้าที่เหล่านั้นล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นไปของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆนับตั้งแต่สวรรค์ลงมาโลกมนุษย์ไปจนถึงนครบาดาลทำให้ในสมัยโบราณสามารถจำแนกพญานาคได้ตามหน้าที่เป็น4แบบดังนี้ 1. นาคสวรรค์มีหน้าที่เฝ้าวิมานหรือเป็นบริวารของเทวดาส่วนใหญ่เป็นพญานาคในตระกูลวิรูปักษ์หรือตระกูลสีทองและเอราปถะหรือตระกูลสีเขียวเพราะถือว่าเป็นนาคตระกูลสูงเนื่องจากทำกุศลเอาไว้มากนาคเหล่านี้นอกจากต้องเฝ้ารักษาวิมานเป็นบริวารของเหล่าเทวดาแล้วยังมีหน้าที่เป็นพาหนะของเหล่าเทวดาต่างๆอีกด้วยมีถิ่นอาศัยบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา 2. นาคกลางหาวมีหน้าที่ให้ลมให้ฝนควบคุมธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นพญานาคในตระกูลเอราปถะหรือตระกูลสีเขียวและฉัพพยาปุตตะหรือตระกูลสีรุ้งนาคกลางหาวนี้มีหน้าที่บันดาลฟ้าฝนควบคุมบังคับลมฟ้าอากาศและความเป็นไปของธรรมชาติทั้งมวลเชื่อว่าปีไหนน้ำน้อยหรือมีภาวะแห้งแล้งก็ล้วนเกิดจากนาคไม่ให้น้ำนั่นเองนาคกลางหาวนั้นเชื่อว่ามีถิ่นอาศัยอยู่บนท้องฟ้า 3. นาคโลกบาลมีหน้าที่รักษาแม่น้ำลำธารท้องทะเลและมหาสมุทรต่างๆส่วนใหญ่เป็นพญานาคตระกูลชัพยาปุตตะหรือตระกูลสีรุ้งและกันหาโคตมะหรือตระกูลสีดำนาคเหล่านี้มีถิ่นที่อยู่ตามแม่น้ำท้องทะเลพิภพบาดาลต่างๆหรือแม้กระทั่งใต้ดินมีหน้าที่ปกปักรักษาคุ้มครองแหล่งน้ำต่างๆรวมถึงผืนดินอีกด้วย 4. นาครักษาขุมทรัพย์มีหน้าที่รักษาสมบัติในถ้ำของเก่าแก่ต่างๆหรือสิ่งล้ำค่าที่อยู่ในดินส่วนใหญ่เป็นพญานาคในตระกูลกั้นหาโคตมะหรือตระกูลสีดำเพราะเชื่อว่านาคเหล่านี้ยังมีกิเลสอยู่มากมีนิสัยหวงแหนสมบัติยอมพลีชีพได้เพื่อสิ่งที่ตนเฝ้ารักษาอยู่ส่วนใหญ่มีถิ่นอาศัยอยู่ในถ้ำลึกจึงพบได้น้อยทั้งยังมีขนาดใหญ่ที่สุดกว่านาคทั้งมวลยังมีอีกความเชื่อว่าพญานาคส่วนใหญ่ล้วนต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์เนื่องจากถือว่าเป็นการหลุดพ้นจากเดรัจฉานและสามารถเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ได้เพราะนาคส่วนใหญ่ฝักใฝ่ในพระศาสนาแต่ก็มีพญานาคอีกจำพวกหนึ่งที่เป็นกึ่งเทวดาอาศัยอยู่บนสวรรค์อยู่ในภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์อยู่แล้วก็มีนอกจากนั้นยังมีความเชื่ออีกว่าพญานาคที่สิ้นอายุไขแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีจริงบางคนระลึกถึงตอนที่เป็นพญานาคได้บางคนมีจิตสัมผัสถึงเชื้อสายเก่าก่อนของตนเองได้และบางคน
สามารถนิมิตเห็นพญานาคได้เป็นต้นอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ